ทุกอย่างเลยค่ะถ้าแทนคำว่าแม่ได้ก็คือน่าจะเป็นแม่คนเขาทำทุกอย่างให้หนูเลยแม้กระทั่งแบบรีดผ้าเสื้อผ้าทุกเคยแม้กระทั่งแบบเก็บปัดกวาดที่นอนให้โดยที่ไม่เคยหวังอะไรจากเราเลยทำให้ทุกอย่างเลยค่ะแม้กระทั่งเอาหัวอาหารทำให้ตลอดเลยพอแล้วหนูกินไม่หมดทำไมต้องรักหนูจะตากันหรอรักไหมรักมองเป็นลูกไหมฉันรักคือลูกคือเต่าเป็นหนูตอนแรกก็แบบคิดอยู่นะคะว่าเอ้ยเขาจะมาดีหรือมาร้ายอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดอยู่ค่ะแต่พอได้คุยแล้วได้รู้จักป้าเขาจริงๆกับเห็นพฤติกรรมที่ป้าแบบแสดงสื่อถึงเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบที่เขาแบบมาแบบกับสิ่งที่มันบริสุทธิ์กับสิ่งที่ดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต่างจากแบบบ้านโครงการมันก็จะมีแบบทั้งมีข้างหน้าด้านหลังด้านข้างใช่ไหมคะแต่เราก็แบบกลับเป็นแบบสนิทกับข้างนี้มากกว่าค่ะเคยแม้กระทั่งแบบเก็บปัดกวาดที่นอนให้โดยที่ไม่เคยหวังอะไรจากเราเลยทำให้ทุกอย่างเลยค่ะแม้กระทั่งเอาหัวอาหารทำให้ตลอดเลยใช่ค่ะป่วยก็หายาหาข้าวหาน้ำให้กินทุกเวลาเลยป้าคิดยังไงกับหนูป้าเขาบอกว่าหนึ่งคือเขาก็อยากมีลูกสาวแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่มีลูกสาวค่ะพี่เขามีลูก2คนแล้วซึ่งคนที่คนแรกหรือเปล่านี่แหละค่ะเขาเสียไปจะเป็นลูกชายแล้วเขาก็เอ็นดูเราด้วยความที่แบบเราก็เป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พูดนะว่าสิ่งที่ป้าทำลงไปอ่ะป้าไม่ได้แบบที่จะมาหวังผลตอบแทนอะไรกับน้ำนิ่งเลยนะไม่ได้คิดว่าป้าทำไปแล้วให้น้ำนิ่งมาตอบแทนป้ามาดูแลป้าตอนนู้นตอนนี้ไม่มีค่ะป้าก็บอกว่าป้าทำทุกอย่างป้าทำด้วยใจป้ารักของป้าจริงๆตอนนี้คืออย่าใช้คำว่าป้าเลยค่ะขอใช้คำว่าแม่เลยดีกว่าจะโอเคกว่าค่ะรักแกเหมือนแม่ไปอีกคนนึงไปแล้วค่ะเพราะว่าหนูก็เคยบอกสิ่งนี้กับเขาว่าหนูก็รักป้าเหมือนแม่อีกคนไม่ว่าจะเป็นวันแม่หรือวันเทศกาลไหนๆก็ช่างหนูทำหนูไหว้เขาเหมือนอีกคนนึงเลยเธอข้างบ้านเราเป็นยังไงบ้างบางคนเขาก็หญิงจ้องหงเขาจะมาคุยอะไรกับเราแต่เราอะถือตัวเราเป็นคนบ้านนอกบ้านนอกใครจะมาคบแมนแต่ฉันอะก็ถือตัวพูดดีมีเงินแต่เองมันคนจนก็จบงอกหน่อยแต่หนูอะคือยังไงทำไมคุยกับหนูทำไมต้องมารักหนูทำไมต้องรักหนูจะตากันหรอรักไหมรักมองเป็นลูกไหมฉันรักคือลูกคือเต่าเป็นหนูพอแล้วนะหนูกินไม่หมดมันไม่เห็นก็มี